ุณผู้ชมคะตอนนี้ฮิตกันเหลือเกินเกือบจะทุกบ้านเลยนิยมทำหมูกรอบรับประทานเองบางบ้านก็นิยมทอดปลาทั้งตัวให้มันเหลืองกรอบทั้งตัวแล้วก็ตัวใหญ่เบ้อเล่อเบ้อล่าเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าทอดยากจังทำไมอะหย่อนหมูแล้วหย่อนปลาลงไปในกระทะพอทอดเสร็จแล้วก้นกระทะทำให้เนื้อหมูแล้วก็ปลาเกิดรอยดำไหม้เป็นจ้ำไม่สวยวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทอดหมูให้กรอบทอดปลาทั้งตัวให้สวยเป็นสีน้ำตาลไม่มีรอยไหม้รอยจ้ำเลยเคล็ดลับในการทอดหมูกรอบปลาทอดให้สวยงามก่อนทอดอาหารควรเลือกขนาดกระทะให้เหมาะกับเมนูที่จะทำนะคะอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายสามารถกระจายความร้อนได้ดีซึ่งจะทำให้เนื้อสัตว์ที่เราทอดสุกสม่ำเสมอทั่วกันทั้งชิ้นนะคะขั้นตอนในการทำหมูให้กรอบสวยก่อนอื่นคุณผู้ชมคงต้องเตรียมต้มหมู3ชั้นกับเกลือป่นจนกระทั่งหมู3ชั้นสุกนิ่มตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มตรงบริเวณหนังให้ทั่วทาผิวด้วยน้ำส้มสายชูและผึ่งแดดหรือผึ่งลมจนกระทั่งหนังหมูแห้งจากนั้นอุ่นน้ำมันให้เดือดนำตะแกรงวางลงที่ก้นกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังหมูหรือหนังปลาที่เราทอดมีสีคล้ำเป็นจ้ำเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้หมูกรอบหรือปลาทอดที่สวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com